ดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องของนีน่า198ไลฟ์สไตล์หวังว่าทุกคนคงจะสบายดีกันเช่นเคยหลังจากที่ได้ทำการแกะกล่องน้องกระเป๋าใบนี้ไปนะคะมีคนสนใจอยากจะรู้ขนาดนะคะแล้วก็อยากจะทราบว่าน้องเขาจุของได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวพี่นีน่าจะมาทำรีวิวแบบสั้นๆให้ได้ฟังกันนะคะโอเคค่ะน้องเขาก็เป็นกระเป๋าไวเลสออนเชนนะคะที่มีหูหิ้วนะคะและรุ่นนี้มาในหนังคาเวียนะคะออกมาด้วยกันหลายสีด้วยกันแต่ว่าพี่นีน่าในเรื่องมาเป็นสีดำนะคะหนังคาเวียของเขานี่จะมีความแข็งเม็ดสวยมากส่วนความเงานะคะจะอยู่ระดับกลางพี่นีน่าเป็นคนชอบหนังคาเวียที่มีความเงานะคะไม่ชอบหนังคาเวียที่มีความด้านเลยนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเงาระดับกลางก็ถือว่าโอเคสำหรับพี่นีน่านะคะเขาก็มาในอะไหล่สีทองอ่อนมากนะคะถ้ามองไกลๆก็คิดว่าเป็นสีเงินเลยเป็นอะไหล่ทองแชมเปญนั่นเองนะคะความเด่นของหรูของเขานะคะก็อยู่ที่ตัวโลโก้ CC ด้านหน้านะคะซึ่งเป็นโลหะร้อยหนังนะคะแล้วก็ความอลังการของเขาอยู่ที่หูหิ้วนะคะหูหิ้วของเขาก็จะเป็นโลหะร้อยหนังเหมือนกันจะมีลักษณะไขว้กันนะคะเห็นไหมเอ่ยแล้วก็มาพร้อมกับสายสะพายซึ่งสายสะพายของเขาเนี่ยไม่สามารถปรับระดับได้แล้วก็ไม่สามารถถอดได้นะคะสายของเขาเนี่ยก็เป็นสายโซ่ร้อยหนังนั่นเองด้านหน้าของเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบมีการเย็บขอบด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะมีพ่องช่องพ็อกเก็ตยาว1ช่องนะคะก็สามารถใช้งานได้จริงด้านข้างแล้วก็พื้นกระเป๋าพื้นกระเป๋าก็จะเป็นลักษณะหนังเรียบๆแบบนี้นั่นเองนะคะโอเคมาพูดกันถึงขนาดของเขานะคะความกว้างนะคะอยู่ที่ 7.5 นิ้วความสูงของเขาอยู่ที่4นิ้วนะคะส่วนความหนาด้านข้างของเขาอยู่ที่ 1.5 นิ้วสายของเขาดรอป22นิ้วนะคะโอเคมาพูดกันถึงเรื่องราคานะคะราคาก็เป็นราคาของประเทศอังกฤษนะคะวันนั้นที่พี่นีน่าทำการแกะกล่องบอกราคาผิดไปต้องขออภัยด้วยนะคะราคาอยู่ที่ 3,210 ปอนด์ราคาก็ค่อนข้างสูงนะคะส่วนรหัสของกระเป๋านะคะ AP3238 เผื่อใครสนใจอยากจะสอบถาม SA นะคะเวลาที่มี reference number นะคะเขาก็สามารถหาได้ง่ายขึ้นนะคะโอเคเรารู้ขนาดแล้วก็ราคากันไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าด้านในเป็นยังไงนะคะด้านในเปิดออกมานะคะก็จะเป็นหนังสีดำเรียบๆแบบนี้นะคะตัวเปิดปิดของเขาเปิดปิดของเขานี่เป็นแป๊กนะคะแบบนี้ข้างในก็จะเป็นช่องโล่งๆ1ช่องนะคะเป็นหนังสีดำทำจากหนังทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีช่อง1ช่องตรงนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยเป็นช่องเห็นไหมแล้วก็สามารถใส่การ์ดได้2ใบนะคะเนี่ย2ช่องนั่นเองเห็นไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าน้องเขาจุของอะไรได้บ้างนะคะพี่นีน่ามี iPhone ธรรมดานะคะขนาด6นิ้วเวลาใส่ไปก็จะอยู่ประมาณนี้ก็ยังมีพื้นที่เหลือนะคะและคำถามสำหรับใครที่มี Pro Max นะคะสามารถใส่ได้นะคะเพราะว่า Pro Max เนี่ยมีขนาดอยู่ที่ 6.7 นิ้วนะคะขนาดกระเป๋านี่มีความกว้างอยู่ที่ 7.5 นิ้วดังนั้นสามารถใส่ได้นะคะโอเคโอ้เดี๋ยวพี่นีน่าใส่การ์ดลงไปก่อนนะคะ1 2มันก็ค่อนข้างแน่นนะคะคือถ้าจะไปใส่ซ้อนกันก็ค่อนข้างแน่นพี่นีน่าไม่อยากจะยืดหนังมากนะคะใส่มือถือลงไปนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็น MS นะคะ Calvi Card Holder ซึ่งด้านในเนี่ยก็จะมีการ์ดต่างๆอยู่นะคะใส่ลงไปนะคะก็ยังมีพื้นที่เหลือก็จะเป็นกุญแจรถลิปสติก1แท่งนะคะตัวนี้เป็นของ Gucci ใส่ลงไปพอดีเลยทุกคนนะคะ
หรืออ่ะเดี๋ยวนี้หน้าปิดก่อนปิดพอดีนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะใส่การ์ดลงไป2ใบนะคะหรือจะใส่เป็นธนบัตรก็ได้พอดีเลยจุกของได้โอเคอยู่นะเดี๋ยวพี่นีน่าเอากุญแจรถออกนะคะอันนี้เป็น AirPods เดี๋ยวพี่น่าใส่ AirPods ลงไป AirPods ก็ใส่ได้นะคะปิดได้พอดีเลยโอเคเดี๋ยวพี่นีน่า AirPods ออกก่อนใส่เป็นกุญแจรถไปแล้วกันพอใส่ของลงไปน้องเขาก็มีน้ำหนักเพิ่มนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้หนักเวอร์อะไรนะคะคือใบเล็กเขาก็จุได้แค่นี้นะคะอย่างถ้าเปรียบเทียบง่ายๆถ้าใครมีกระเป๋าใบใหญ่ที่สามารถจุของได้เยอะก็ใส่ลงไปเยอะๆมันก็หนักไปตามของจำนวนของนะคะง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่นีน่าจะทำโหมดช็อตให้เพื่อนๆได้ชมกันท้ายวิดีโอนะคะโอเคค่ะคลิปรีวิวสั้นๆน้องกระเป๋าไวเลสออนเชนมาพร้อมกับหูหิ้วใบนี้นะคะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ถ้าเผื่อชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอครั้งต่อๆไปพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย